สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นสีวูฟูนะครับรุ่น T120C นะครับตัวนี้จะให้แรงดันอยู่ที่210บาร์นะครับปริมาณการใช้สีอยู่ที่ 1.1 ลิตรนะครับอุปกรณ์ก็มีตัวเครื่องนะครับมีปืนก้านต่อยาวนะครับงานสายนะครับ10เมตรแล้วก็จะมีพวกโอลิงอีกนะครับชุดหนึ่งนะครับแล้วเรามาเริ่มกันนะครับขั้นตอนนะครับก็แรกเลยต่อสายขันให้แน่นนะครับแล้วก็ด้านหน้าต่อสายเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูที่ส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีสวิตช์ออนออฟนะครับก็ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ถ้าดูจากลูกศรนะครับถ้าเปิดไปด้านนี้ก็คือการสเปรย์เครื่องคือใช้เปิดนะครับแต่ถ้าไปหมุนลงตรงนี้นะครับก็คือการจุ่มเพื่อดูดสีเข้าเครื่องตรงนี้ครับดูดสีเข้าเครื่องพอดูดมาเต็มท่อตรงนี้ปุ๊บก็ปรับไปที่สเปรย์เครื่องก็จะทำงานนะครับตรงนี้นะครับหัวก็จะมีตัวปรับเหมือนกันนะครับตัวนี้ในกรณีที่ฉีดปกติให้หันไปทางลูกศรหันไปทางนี้นะครับก็จะเป็นปากเล็กสำหรับงานพ่นสีแต่พอเราใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บเรากลับข้างปุ๊บตัวนี้นะครับให้เป็นรูตรงนี้ก็เพื่อล้างสีออกจากปืนตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ปลดลงแล้วก็ยกสายออกจากสีแล้วก็ยกตัวนี้ไปเทสีออกนะครับเพราะสีจะออกทางนี้เวลาดูดเข้าทางนี้เวลาออกทางนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ล้างทำความสะอาดส่วนด้านนี้จะมีรูปอยู่นะครับก็แรงดันก็จะมีลูกตัวแรกก็เหมือนการใช้ลูกกิ้งพ่นสีดังนั้นแรงดันมันจะเป็นแบบเป็นช่วงสั้นๆแรงดันต่ำนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกสองเพื่อจุ่มสีนะครับแล้วก็ลูกใช้สเปรย์กันตัวนี้แรงดันต่ำแล้วก็เป็นไฮเพรสเชอร์แรงดันสูงตัวนี้จะปรับอยู่แค่ตรงนี้นะครับบิดแค่นี้เองสำหรับปรับแรงดันเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุ่มสายลงไปในถังสีก่อนนะครับเปิดสวิตช์ปรับดูแล้วมาอยู่ที่สายกดไม่ได้กดล็อกปรับลงมาแล้วก็กดตัวนี้ที่มันกระตุกนะครับก็จะมีจากเนื่องจากแรงดันนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่สีทานะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์ปากนะครับก็บิดให้เป็นรูกว้างๆตัวนี้แล้วก็ฉีดออกเพื่อล้างสีออกจากปืนนะครับแล้วเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันกับตัวนี้ก็ฉีดล้างก็คือล้างสีออกคลีนคือเอาสีออกจากระบบส่วนตัวนี้นะครับก็จะใช้กับสีน้ำอะคริลิกสีน้ำมันพ่นได้ทั้งพื้นผิวปูนโลหะไม้ได้หมดนะครับครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ